ชาวบ้านในจังหวัดกำแพงเพชรครับตอนนี้เดือดร้อนหลังจากมีเสือโครง่งออกมาจากป่าแม่วงมากัดกินหมูที่เลี้ยงเอาไว้ล่าสุดนี้เสือตัวนี้นะครับได้เดินมาติดกับดักแล้วเจ้าหน้าที่จึงยิงลูกดอกยาสลบแล้วก็จับมันได้ในที่สุดครับกรณีชาวบ้านพบเสือโคร่งนะครับออกมาเดินอยู่กลางหมู่บ้านในพื้นที่บ้านกะเรียงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนาอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงคำ่ำวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับแล้วก็ได้มากัดหมูจากเล้าของชาวบ้านตายไปนหนึตัวครับ ดานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลานพร้อมกับทีมองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม60นายแกะรอยติดตามเพื่อจับเสือโคร่งคืนสู่ป่าต่อเนื่องพร้อมกับมีการตั้งชื่อเป็นภาษากะเหรี่ยงไว้ล่วงหน้านะครับว่าคือเสือโคร่งลาโกนะแปลว่าเสือโคร่งคลองลานนั่นเองครับ ล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะกล้อง Camera Trap จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกได้จับภาพเสือโครง่งเดินย้อนเส้นทางเข้ามากินเหยื่อที่เจ้าหน้าที่ทำการล่อเอาไว้ค่ะแล้วก็ติดกับดักที่ขา ทีมยิงยาสลบที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ก็ได้ยิงยาสลบเข้าไปหนึ่งเข็มจากนั้นสัตวแพทย์เข้าทําการวางยาสลบและประสานเจ้าหน้าที่อุทยานเร่งนําเข้ากรงและขึ้นรถก,กระบะเดินทางไปที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรําเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทันทีค่ะ จากการตรวจสอบเสือโครงพบว่าเป็นเพศเมียครับอายุประมาณ2ปีเท่านั้นเองความยาวดำตัวประมาณ1เมตรครึ่งสูง60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เข็นรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจะนำไปดูแลฟื้นฟ,นฟนูร่างกายก่อนติดปลอกคอวิทยุติดตามตัวเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเสือโครงก่อนทำการเคลื่อนย้ายไปปล่อยสู่ป่าธรรมชาติต่อไปครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNM News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNM ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ